ในคำถามอาจจะตอบรวมๆนะครับคือตำรวจเป็นอาชีพเดียวที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนและประชาชนตลอด24ชั่วโมงต่อ1วัน7วันต่อสัปดาห์และเป็นอาชีพเดียวที่มีลักษณะพิเศษดังนั้นอาชีพตำรวจเนี่ยจึงเป็นอาชีพที่เวลาจะพูดถึงจะปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันมีทั้งพูดแล้วดูเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายดูเหมือนยากและดูเหมือนไม่มีเวลาเราก็จะเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เฉพาะประเทศไทยนะครับแม้แต่เมื่อไม่เดือนพฤษภาเมื่อปีที่แล้วมาจอร์จฟลอยด์นะก็ดังไปทั่วโลกนะก็เป็นของตำรวจแต่อย่างไรก็ตามสถาบันตำรวจเนี่ยอยู่คู่กับประเทศไทยและก็อยู่คู่กับโลกว่าจะต้องมีตำรวจสิ่งหนึ่งที่เราพยายามในหลายๆประเทศพยายามเรียกร้องก็คือจะทำยังไงจะให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนอันนี้คือมุมคิดนะฮะการที่จะเป็นตำรวจของประชาชนเนี่ยอันสำหรับประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างห่างไกลเพราะเนื่องจากการจัดโครงสร้างของตำรวจเนี่ยเราหนีไม่พ้นแค่ยศก็เป็นยศทหารแล้วก็โครงสร้างเป็นโครงสร้างทหารคือการโครงสร้างลักษณะนี้เหลือน้อยประเทศครับอาจจะเหลือแค่ประเทศไทยประเทศเดียวหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะดังนั้นจึงการหวังว่าจะปฏิรูปตำรวจเนี่ยผมอยากจะมองปัญหาและอยากจะเข้าไปเนี่ยคือปัญหาที่เกาะกินตำรวจมาเนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องการรวมศูนย์เป็นระบบราชการลักษณะทหารเพราะงานตำรวจเนี่ยมันไปจบกันที่โรงพักเรื่องที่เกิดที่นครสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดที่โรงพักแต่โครงสร้างตำรวจมันไล่ยาวมาหมดเลยที่โรงพักก็คือก็จะมีสายสืบที่ไปสืบเรื่องยาเสพติดสายตรวจสืบสวนสอบสวนก็จะจบอยู่ที่โรงพักแต่เวลาโครงสร้างตำรวจเนี่ยจะมีผู้บัญชาการมีผบ.ตร.รองผบ.ตร.อันนี้สิ่งพวกนี้มันไม่ได้สัมผัสประชาชนแล้วก็ที่สำคัญก็คือในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจเราก็เหมือนถูกเข้าไปในวังวนที่เรียกว่ามีแต่ส่งกับสุดน้อยครั้งที่จะดูดีขึ้นมาเพราะว่าเวลามีเกิดปัญหาก็จะไปตกที่ตำรวจจึงมีกระแสให้การปฏิรูปตำรวจสาเหตุที่ทรงกระสุดก็คือที่หนึ่งเนี่ยประการสำคัญอันที่หนึ่งก็คือความเสื่อมที่มาสู่ตำรวจคือมีอิทธิพลของผู้มีอำนาจระดับประเทศเนี่ยเราก็อาจจะเรียกเข้ามาครอบงำตำรวจเพราะการแต่งตั้งตำรวจเนี่ยให้ประชาชนรักทั้ง66ล้านคนก็ไม่มีประโยชน์สำหรับผู้มีอำนาจถ้าผู้มีอำนาจเห็นว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่สามารถจะค้ำตำแหน่งและผลประโยชน์ตัวเองได้ประเด็นที่สองที่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราก็ยังจะทำก็คือฟาร์มอ่อนแอของผู้นำตำรวจเราไม่อยากเห็นฟาร์มไม่เข้มแข็งและเพราะตำรวจเนี่ยมีสถานะหลายสถานะทั้งเป็นบุคคลในกระบวนการยุติธรรมบุคคลรักษาความสงบบุคคลอะไรต่างๆและลักษณะกึ่งฐานอีกประการหนึ่งก็คือเรามุ่งมีกลุ่มหนึ่งที่มุ่งหาแสวงหาผลประโยชน์ของข้าราชการหลายระดับจนระดับสูงเป็นไม่ใช่ระบบที่ปลาตัวเดียวเน่ามันแบบเป็นระบบอันนี้เราต้องยอมรับกันนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องยอมรับว่ากลุ่มข้าราชการตำรวจที่ทำงานหนักเป็นกรรมกรและต้องใช้สมองแล้วก็ต้องใช้ดูแลสิทธิเสรีภาพประชาชนก็คือสายตรวจซึ่งเป็นกระดูกสันหลังสายสืบงานสอบสวนงานจราจรหรืองานบริการประชาชนเนี่ยเราปล่อยเขาตามยถากรรมเราไม่เคยไปดูแล
เรื่องสวัสดิการเรื่องความก้าวหน้าเท่าที่ควรและสุดท้ายที่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่มากคือการบริหารงานตำรวจเนี่ยขาดวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจนนะคือบางทีจะเพียงแต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองก้าวหน้าเป้าประสงค์วัตถุประสงค์เนี่ยมีทั้งถ้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมก็ต้องความเป็นธรรมถ้าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความสงบก็ต้องทำยังไงให้รู้สึกบำบัดทุกข์บำรุงสุขนี่คือภาพของตำรวจที่อยากจะให้เห็นคราวนี้พอมาถึงการปฏิรูปตำรวจในเวลาที่น้อยๆเนี่ยฮะก็เราก็มีรัฐบาลเนี่ยก็ได้ประกาศเป็นวาระและบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญว่าจะปฏิรูปให้เสร็จภายใน1ปีหลังจะมีรัฐธรรมนูญเนี่ยวันนี้ก็เลยมาหลายปีแล้วนะครับเกือบ 4-5 ปีก็ยังไม่ไปไหนแล้วพอกฎหมายปฏิรูปตำรวจก็อยากให้ความเป็นธรรมต่อคณะกรรมาธิการด้วยกฎหมายที่นำเข้ามาเนี่ยจะมีอยู่172มาตราก็จะเป็นหมวดลักษณะต่างๆอยู่8ลักษณะหมวดที่ลักษณะที่มีหมวดมาตราเยอะหน่อยก็คือลักษณะที่7คือระเบียบข้าราชการตำรวจที่เราไปเอาทั้งหมดมาใส่ที่เราดำเนินการไปช้าเนี่ยคือในลักษณะที่2เนี่ยเราเพิ่งคือยังไม่มีมติมาตรา1ถึงมาตรา13เนี่ยซึ่งเป็นหลักพื้นฐานสำคัญวิธีคิดว่าจะจัดวางตำรวจอย่างไรเนี่ยเราก็เลยมีการพูดกันเยอะคือตำรวจเนี่ยโชคร้ายเวลาจะปฏิรูปก็เอาคนที่เข้าใจว่าเป็นคนดีเอามานั่งคิดทางในแล้วใช้จินตนาการตัวเองและกำหนดว่าตำรวจควรจะเป็นอย่างไรแล้วส่วนใหญ่คนกลุ่มนี้ก็เป็นนักนิติศาสตร์แต่งานตำรวจเนี่ยมันมีหลายส่วนมันเป็นทั้งอาชญาวิทยาเป็นทั้งการสังคมสงเคราะห์เป็นทั้งการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแต่เอานักนิติศาสตร์ไปเป็นนักอาชญาวิทยาเอางานตำรวจต้องเรื่องนิติวิทยาศาสตร์เป็นความเป็นวิทยาศาสตร์เอานักนิติศาสตร์ไปคิดเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วเอานักวิทยาศาสตร์ไปจินตนาการในพื้นที่ต่างๆจึงในที่นี้จึงบรรจุจนเป็นโซ่ตวนมัดมือมัดเท้าข้าการตำรวจเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับในก็ผู้ร่างก็อาจจะมีความหวังดีตอนนี้ก็การปฏิรูปก็เดินทางมาวันนี้จะมีการประชุมก็คือจะขึ้นหมวดที่3ก็คือคณะกรรมการข้าการตำรวจในอดีตเคยมี2คณะในพรบตำรวจที่แล้วแต่ครั้งนี้ก็เอาไปรวมกันนะวันนี้คณะกรรมการก็ไม่อยากจะก้าวล่วงไปตรงนั้นนะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับคณะที่มาก็คงจะมีความเห็นแต่สิ่งสำคัญคือกรรมาธิการเนี่ยก็รู้ว่าการปฏิรูปตำรวจเป็นเสียงเรียกร้องของประชาชนนะเราจะปฏิรูปตำรวจบางคนก็จะเพื่อให้ตำรวจได้รับระบบการแต่งตั้งโยกย้ายที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องปฏิรูปตำรวจเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดจากตำรวจเราจะทำยังไงอันนี้ก็เข้ามาเพราะว่าโครงสร้างในการปฏิรูปเนี่ยก็ไปเอากฎหมายเก่าแล้วก็เอาระบบมาตัดแปะแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือแม้จะมีหลายตอนดูเป็นการก้าวหน้าขึ้นมามีเขียนสถานีตำรวจก็อยู่ในตัวกฎหมายแล้วคณะกรรมาธิการเนี่ยก็คงจะพยายามเอาประโยชน์ของประชาชนคือภาพของตำรวจที่บอกว่ามันจะมีอยู่2ส่วนส่วนของโครงสร้างเนี่ยกับส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อมก็คือทั้งกระบวนการยุติธรรมทั้งประชาชนเนี่ยเราจะทำยังไงจะให้ตำรวจเนี่ยเป็นของประชาชนก็มีกรรมาธิการหลายคนก็จะพูดอันนี้อยากให้เห็นแต่ก็อยากกราบเรียนว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในบรรดาคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของตำรวจนะก็คือการเป็นผู้นำหรือการเป็นผู้กับหรือตำแหน่งต่างๆเนี่ยทำอย่างไรจะให้คนพวกนี้ไม่ห่างจากประชาชนให้ประชาชนได้มีโอกาสถ้าไม่สามารถมาแต่งตั้งได้ก็ให้มีการย้ายได้ต
ติดตามประเมินผลแล้วก็ทำยังไงจะต้องเอาปัญหาชุมชนท้องถิ่นหรือกระจายอำนาจไปคือวันนี้เราไม่มีประโยชน์นะครับที่จะทำให้อำนาจมาอยู่ที่ศูนย์กลางคืออันนี้เขาคงจะยุบบางส่วนไม่ได้นะระดับที่ไม่สัมผัสประชาชนแล้วโครงสร้างตำรวจตอนหลังๆก็แย่มากเลยก็ไปให้มีสำนักงานผบ.ตร.โดยสำนักงานผบ.ตร.ก็ไปสร้างกองบัญชาการขึ้นมาเยอะเลยมาใต้นะคือเขาน่าจะเป็นหน่วยเล็กๆไปใช้กองบัญชาการต่างๆก็ทำให้อำนาจการบริหารงานบุคคลก็ไปอยู่กับผบ.ตร.เวลาจะแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยก็เอาคนในสำนักงานผบ.ตร.ที่เป็นผู้บัญชาการสวนเข้าไปเป็นผู้จัดการที่อื่นจะดึงคนมาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นในการประชุมวันนี้เป็นเรื่องของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจในหมวดนี้ก็วันนี้จะประชุมเนี่ยจะได้เวลาประชุมนะฮะก็เลยอยากจะเรียนก็อยากจะฝากว่าอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่มีความสำคัญกับประชาชนประชาชนจะรักประชาชนจะเกลียดประชาชนจะไม่ชอบแต่เมื่อมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยสิ่งที่ท่านต้องคิดเป็นคนแรกก็คือตำรวจนะวันนี้คณะกรรมการเนี่ยก็พยายามอยากจะทำให้ได้มากที่สุดที่จะส่งคืนตำรวจไปให้กับประชาชนนะแล้วก็จะพยายามยังไงก็จะเขียนเป็นกฎหมายล็อกไว้ว่าเสียงประชาชนคือเป็นเสียงที่สำคัญที่สุดแล้วก็ความไม่ปลอดภัยของประชาชนและตำรวจเนี่ยไม่ควรมีดุลพินิจเยอะจนเกินไปดุลพินิจของตำรวจก็คือกฎหมายจะดีกว่าแต่ปัญหาประเทศไทยคือกฎหมายเราก็บางช่วงออกโดยกลุ่มของคนที่มีอำนาจเรามีกฎหมายเยอะแล้วไม่อยากให้ตำรวจเนี่ยเอากฎหมายเล็กเนี่ยไปใหญ่กับรัฐธรรมนูญอย่างเช่นสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธโดยสงบเนี่ยเพราะเสียงพวกนี้มีเสียงที่ทรงพลังเพราะฝากเขาจะเดินทางมาเรียกร้องในสิ่งที่เขาว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในสิ่งที่ต้องการให้ประเทศดีขึ้นต้องการให้ตัวเองมีอนาคตดีขึ้นแต่พอเห็นภาพตำรวจไปดำเนินการกับประชาชนในลักษณะอย่างเงี้ยทำให้ภาพพจน์ของตำรวจเนี่ยเหมือนเป็นผู้รับใช้ผู้มีอำนาจจนเกินไปก็ผิดหลักการของตำรวจนะครับนี่ก็เลยภาพรวมครับคืออาจจะไม่ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าวันตื่นรู้ของประชาชนเนี่ยต้องใหญ่กว่ารัฐบาลรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการเนี่ยถ้าเขาไม่ฟังเสียงประชาชนคงไม่ได้การปฏิรูปท่านี้อาจจะดีก็ได้คือเช่นกตล.เนี่ยคือทำยังไงเมื่อเราจะให้ความเป็นธรรมตำรวจก็ให้ตำรวจเนี่ยมีการเลือกตั้งข้าราชการที่จะมาเป็นกตล.ให้มากที่สุดไปถึงทุกคนเนี่ยเลือกตั้งได้ไหมมันก็จะทำให้คนที่กตล.จะไปแต่งตั้งคนอื่นเนี่ยก็จะรู้ว่าเออเขาต้องฟังเสียงว่าถ้าเขาเอาคนเลวร้ายหรือเอารุ่นต่างๆไปเพื่อหวังผลทางการเมืองก็จะยากขึ้นหรือทำยังไงจะให้ประชาชนเข้ามาติดตามประเมินผลหรือจะให้ชุมชนเนี่ยสามารถดำเนินการได้เพราะชุมชนต้องการความสงบสุขต้องการความปลอดภัยคือหลายอย่างก็ใช้ได้ในกฎหมายนี้ก็อยากให้ดูภาพของกฎหมายที่ออกมานะฮะแต่พรรคฝ่ายค้านก็เป็นเสียงข้างน้อยนะฮะแต่เสียงข้างน้อยก็พอหลายท่านมาพูดถึงเนี่ยเราจะจัดโรงพักยังไงจัดรูปแบบไงเขาก็จะถามว่าแล้วประชาชนพี่น้องในบ้านผมทำไมต้องถูกลงโทษเอาคนอย่างนี้มาลงล่ะอะไรเงี้ยคือเรายังมีความคิดเมืองหลวงนิยมไปหน่อยเอาเศรษฐกิจนำหน้าเอาความเป็นธรรมตามหลังมันก็อาจจะต้องพยายามทำให้ตำรวจเป็นตำรวจของประชาชนให้มากที่สุดนะครับก็มีความหวังนะฮะผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดการแต่งตั้งโยกย้ายต่อไปเนี่ยตั๋วต่างๆอาจจะต้องลดลงถ้าในทางปฏิบัติผมตำรวจจะต้องไม่สอบสวนเองก็ต้องโยนไปให้ DSI สอบสวนแม้แต่ DSI จะอาจจะคนไว้ใจไม่ไว้ใจแต่ก็เป็นอีกองค์กรหนึ่งนะครับไม่ควรที่จะสอบสวนเองค
คือการสอบสวนเองก็มันเหมือนมองให้เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนถึงแม้จะผู้จัดการตำรวจทุกคนผมเนี่ยก็รักตำรวจแล้วทุกคนที่เป็นตำรวจก็รักว่าสิ่งอย่างเงี้ยตำรวจไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะแต่เพื่อเราจะให้เกิดการยอมรับการเชื่อมั่นต้องไปส่งไปให้ตำรวจแล้วที่สำคัญก็ต้องเปิดโอกาสให้คนที่มีข้อมูลข่าวสารมีหลักฐานเพราะเขาคนที่จะออกมาให้ข้อมูลเนี่ยเขากลัวตายอยู่แล้วมีการคุ้มครองเขาแล้วก็ทำกรณีนี้เป็นกรณี อย่าให้เกิดซ้ำอีกซึ่งเราก็พูดมาตลอดให้มันก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็อยากให้กำลังใจข้าราชการตำรวจดีๆเป็นส่วนใหญ่เลยนะแล้วคนที่ลุ้นอยากให้จับได้ก็เป็นตำรวจทั้งนั้นเพราะตำรวจที่กำลังทำความดีก็ถูกสังคมตาหน้าว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งข้าราชการตำรวจจำนวนมากเนี่ยเกือบผมคิดว่าเกือบส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะฮะไม่เห็นด้วยกับวิธีการอย่างนี้แต่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ควรจะสอบสวนเรื่องนี้เองก็ส่งให้หน่วยงานอื่นเข้ามาสอบสวนแล้วก็จะทำตรงไปตรงมาแล้วก็ยิ่งบางทีไปแสดงอะไรมากว่าจะให้ความเป็นธรรมกับเรื่องนี้จนเกินไปก็อาจจะเป็นก็สองมาตรฐานที่ยังไงที่ทำไมคนตัวเล็กตัวน้อยถูกดำเนินการถูกอะไรผบ.ทบ.ผบ.ตร.หรือผู้จัดการตำรวจทำไมไม่ไปนั่งแสดงตรงนั้นครับก็ไม่สายไปฮะส่งให้กระทรวงยุติธรรมไปสอบสวนในขณะนี้ตำรวจไม่มีการปฏิรูปเลยนะฮะแล้วที่ผ่านมาถอยหลังมากก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปยกเลิกระบบที่มันมีการตรวจสอบทวงดุลเนี่ยใช้มาตรา44เรื่องการแต่งตั้งเรื่องการบรรจุคนเข้ามาแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะอยู่กับตำรวจไปอีกนานการคิดปฏิรูปอันนี้คือคิดแค่เอาโครงสร้างกฎหมายไปเปลี่ยนพฤติกรรมของตำรวจเนี่ยมันคงไม่ใช่นะเพราะว่ามันเป็นเพียงได้ส่วนน้อยเพราะพฤติกรรมของตำรวจจะดีไม่ดีเนี่ยก็ต้องให้ประชาชนเขาเป็นคนตรวจสอบยิ่งมาจัดโครงสร้างในพรบนี้ยิ่งรวมอำนาจแข็งกว่าเดิมอีกนะฮะผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนคือคณะกรรมการก็คงทำได้ระดับหนึ่งว่าไม่ให้สุดโต่งจนเกินไปเพราะที่ส่งขึ้นมาเนี่ยก็คุณแค่ไปมองเรื่องการแต่งตั้งการอะไรระดับหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพฤติกรรมอิทธิพลผลประโยชน์และพฤติกรรมในตำรวจไทยที่ไม่พึงประสงค์ก็ยังมีอีกมากการสอบสวนการสืบสวนเนี่ยคุณไม่ใช่จะไปเอาความจริงบนความเจ็บป่วยความตายหรือการซ้อมทรมานเนี่ยก็คงต้องช่วยกันนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นฐานหนึ่งที่จะทำให้ตำรวจดูดีขึ้นนะฮะคือจะทำยังไงอย่างน้อยให้สังคมตำรวจได้รับความเป็นธรรมและทำยังไงให้ตำรวจทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันทำยังไงจะให้ตำรวจเนี่ยเป็นวิชาชีพวิชาชีพจะต่างกับอาชีพคือกำไรหรือขาดทุนแต่วิชาชีพก็คือมีศีลธรรมจรรยาอันนี้ก็จะต้องทำให้สู่จุดนั้นนะครับ